สวัสดีครับอยู่ผมไอคอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคลิปที่แล้วเราเปิดกล่องเบตเตอร์เลดไปรอบนี้พิเศษกว่าเดิมโอปอก็ไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนนะครับสิ่งนี้คือกล่องสุ่มชุดคลอสเพย์ครับท่านผู้ชมไปซื้อมาจากไหนช้อปปี้มีขายอะไรแบบนี้ด้วยมีถูกด้วยซื้อมาเท่าไหร่นี่500 บาท500 บาทมันจะได้สักกี่ชุดก็ลองดูอ่ะมาดูรอบที่แล้ว600รอบนี้500 บาทมันจะได้เยอะหรอมันเป็นชุดนะเว้ยมันจะคุ้มกับราคา500ป่าววะสรุปเปิดออกมาได้แค่ชุดเดียวโอ้โหตายเธอชุดนี้เธอซื้อมาใส่เองเปล่าบ้าเหรอเขารู้นะเธอซื้อมามีจุดประสงค์อะไรอ่ะซื้อกันตุ่มรักอ่ะเขาจะหยิบแบบไม่ดูเมื่อกี้เห็นแค่ชุดเดียวก็คือชุดนี้ชุดแรกนะฮะโทษหน่อยสีฟ้ามันละไกลเลยโอ้ยชุดอะไรอ่ะลองแกะดิแต่ว่าแพ็กเกจเขาดีนะจากอะไรอ่ะฟีดมอยอ่ะลองแกะดูคือชุดอะไรอ่ะจะได้เป็นคนชายหรือเปล่านะเฮ้ยโอ้ยเธอนี่มันคือผ้ากันเปื้อนหรอเธอใส่ผิดด้านอ่ะถูกแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงไหนตะเข็บไหนอ๋อเออว่ะต้องอย่างนี้ดีว่ะนี่สาวใช้ทุเรศว่ะนี่คืออะไรเธอเขาต้องใส่จริงหรอใช่เธอชุดมันเล็กมากอะดูแล้วว่าไอ้เสื้อนี่มันทำมาเพื่ออะไรเว้ยเพื่ออะไรมันไม่ได้ทำมาเพื่อเข้าครัวหรอกเธอดูดิเธอมันอะไรคืออะไรเธอซื้ออะไรมาเขาไม่ได้ซื้อมันสุ่มเธอเป็นคนแบบนี้หรอแล้วคืออะไรอ่ะมันก็แถมมาหรอแบบใส่หางไงก็แบบว่าจะมีหางที่ตูดด้วยอะไรเงี้ยผมมันไม่อยากใส่หรอกแต่ผมอยากให้อปอใส่ให้ผมดู มาดูชุดต่อไปครับ เธอนี่มันคือชุดเมดคือคุณมันมาแนวเดียวกันเลยเว้ย อะไรอ่ะ ค่าอะไรก็รู้เธอคืออะไรอ่ะมันชุดเดียวกันเลยอ่ะเธอดูดิได้ของคอไปดิก็ใช่ไงก็คือเสื้อแล้วเธอคิดว่าตัวอย่างเขาจะใส่ได้เหรอใส่ไม่ได้ใส่ได้คือมันเล็กมากเว้ยมาฮึบอ๋อขาดเขาเป็นคนอกใหญ่ด้วยแล้วมีอะไรอีกเธอเหมือนกันเลยแต่นี่เป็นสีดำเหมือนกางเกงในเหรอจะใส่มันใช่กางเกงในเหรอวะกางเกงในเจ็บตูดหน้าดูเลยถ้าใส่อ่ะคุณดูดีแล้วก็มีแบบพวกปอกแขนอย่างเงี้ยแล้วปอกขาปอกขาเหรอถ้าซื้อกล่องอะไรมาอันนี้เขาต้องใส่ให้ดูด้วยไหมเนี่ยนี่เป็นกระโปรงแบบสวมนะครับผมจะสวมให้ดูนะครับว้ารับไม่ได้3 1เจ้านายวันนี้จะรับอะไรดีครับเธอซื้อมาทำอะไรเหรอพอซื้อมาถ่ายคลิปเหรอเขาไม่ถ่ายหรอกนะเว้ยส่งอะไรมาวะเนี่ยไอ้เจ้าของร้านมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยอะไรมาให้วะอันนี้ชุดอันนี้มีโบแล้วดูแบบดูเรียบร้อยอ่ะเขาว่าอันนี้ไม่โป๊หรอกจริงเหรอเออมันดูน้อยชิ้นป่ะเขาว่ามันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยเขาว่าอันนี้ไม่โป๊หรอกไม่โป๊หรอกเฮ้ยมันก็ดูแบบเธอมันคือเซตเดียวกันปะวะไม่ใช่มันคนละเซตหรอผูกคอได้อ๋อเป็นแบบผูกคออย่างเงี้ยหรอแบบว่าดึงเชือกทีเดียวหลุดอะไรอย่างงี้ปะเฮ้ยแล้วคืออะไรปอกแขนกางเกงในมันก็มีอยู่แบบเดียวไม่ต้องใส่มาหรอกเนี่ยจะแถมมาทำไมเนี่ยกางเกงในแบบเนี้ย What the fuck นี่คือชุดเมดนะครับเมดทั้งคู่เลยเมดทั้งคู่เลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นสีเดียวกันก็เลยแบบว่าไม่ต้องลองใส่แล้วกันมีกี่ชิ้นล่ะอะไรหรอชุดพยาบาลเฮ้ยผมลองใส่อันนี้ดีกว่าชุดพยาบาลผมจะแกะแล้วนะมันมีอะไรบ้างอ่ะ500 บาทก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้กี่ชุดนะ4 ชุดหมดแล้วหรอหมดแล้วนี่ใช้ยังไงหรอหรือว่าน้องสอดนี้เข้าไปวะผมว่าใช่เลยเป็นมั่ว
แล้วนี่คืออะไรฮะกางเกงไหนแม่งมีทุกชุดจริงๆอ่ะดูดิแล้วนี่คือสวมเลยเหรอใส่ไงวะใส่ไงอ่ะเธอนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะใช่มันคืออะไรอ่ะเขารู้แล้วมันใส่แบบนี้ใส่คอวะนี่ไงมันใส่แบบนี้เขารู้แล้วมาอย่างนี้วะไม่เขาต้องสวมแบบนี้ก่อนสวมอะไรสวมเข้าขาฮะสวมขึ้นมาสวมขึ้นมาเหรอมันปิดนมแล้วตรงนี้เองอ่ะเธอใครเขาคิดชุดนี้เธอแล้วมันได้คือตัวอย่างไรก็ปิดนมอ่ะเนี่ยมันปิดนมเลยแต่คุณหมอจะฉีดยานะคะมีหมดแล้วก็คือทั้งสองแค่นี้ก็คือท่านแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วแค่นี้500ถามว่าชุดนี้ไปทำอะไรต่อเอาไปบริจาคน้องๆนะครับน้องไหนเขาจะใส่วะเฮ้ยซื้ออะไรมาอ่ะกล่องสุ่มรอบหน้าเดี๋ยวเขาเป็นคนเลือกเองดีกว่าเขาจะซื้อกล่องสุ่มในราคา 15,000 บาทมาสุ่มอันเนี้ยโอปอต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วแหละยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือกล่องสุ่มชุดคอสเพลย์ทั้ง4แบบนะครับอย่าเรียกว่าชุดคอสเพลย์เลยมันคือชุดนอนไม่ได้นอนมากกว่าเนี่ยเขารู้นะว่าเธอซื้อมามีเป้าหมายอะไรอยู่ปอว่าแล้วก็ผมขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วกันนะ